มดดำลั่นอายุขนาดนี้ท้องเถอะแห่แชร์คลิปซาร่าเปลี่ยนชื่อสงสัยอีกบุ๋มไม่ตอบอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมดดำลั่นอายุขนาดนี้จะท้องก็ท้องเถอะหลังแห่แชร์คลิปซาร่าเอฟเหมือนท้องชื่อ YouTube เปลี่ยนแถมสงสัยบุ๋มไม่ตอบอีกจากกรณีมีการจับตาสองดาราชื่อดังตั้งท้องใกล้คลอดโดยไม่เปิดเผยทำเอาแห่คาดเดากันไปต่างๆนานาโดยมีการระบุว่าทั้งสองคนมดดำคชาภารู้จักและสนิทด้วยนั้นล่าสุดวันที่16พฤศจิกายน65มดดำคชาภากล่าวในรายการแฉยืนยันไม่รู้ว่าดาราดังตั้งท้องเป็นใครแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีเจดาด้าพิธีกรบอกด้วยว่าเป็นคนที่มดดำรู้จักอายุเท่ามดดำ40กว่ามดดำเผยถ้าเขาท้องก็สมควรแล้วจะให้เขาท้องตอน60เหรอโดยดีเจดาด้าเผยถึงกระแสข่าวเรื่องนี้ด้วยว่าแต่ถ้าเป็นอีกคนที่อายุ30กว่ามีชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ซาร่าเอฟซาร่านลินโฮลเลอร์โดยวันนี้โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปตอนซาร่าไปออกรายการศึก12ราศีพร้อมเผยช็อตไปหยอกล้อจับมือกับอแมนด้าคนไปสังเกตพุงซาร่าเหมือนคนท้องทั้งยังสงสัยว่าซาร่าแต่งตัวเปลี่ยนไปจากปกติจะใส่ชุดเปรี้ยวๆโชว์พุงเอวลอยชอบเต้นหลังๆจะไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนเมื่อก่อนใส่ชุดเหมือนชุดพองๆหรือเหมือนชุดสปอร์ตที่ชุดที่ตัวใหญ่ๆทั้งยังตั้งข้อสังเกตช่อง YouTube ซาร่าก็เปลี่ยนไปเป็นซาร่าเบบี้ซาร่าเบบี้โดยซาร่าเพิ่งเปิดตัวแฟนชาวต่างชาติแอดหนุ่มอเมริกันนักธุรกิจไอทีนักแต่งเพลงทำเพลงให้ซาร่าด้วยหลังเจอกันครั้งแรกที่ห้างแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วฝ่ายชายตามจีบส่วนอีกคนที่ชาวเน็ตไปสงสัยคือบุ๋มปนัดดาโดยดีเจดาด้าเผยว่ามีคนไปถามบุ๋มปนัดดาแต่ได้รับคำตอบว่ายังไม่สะดวกตอบเพราะไปทำงานต่างจังหวัดซึ่งปกติถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้สไตล์ของพี่บุ๋มจะแถลงข่าวเองชี้แจงเองอัดคลิปในไอจีหรือเขียนในข้อความเองอย่างไรก็ตามมดดำลั่นอายุขนาดนี้ก็ให้มีไปเถอะหรือถ้าเป็นบุ๋มจริงรุ่งนี้มีไปเถอะจะให้มีตอน60เหรอทั้งนี้คงต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดเองว่ายังไง พานิพักพลิกพ่ายสาวเจ้าถิ่นตกรอบรองชนะเลิศศึกเทควันโดโลกการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กวาดาลาฮาร่า2022เวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เซนโทอควาติโกเมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่17พฤศจิกายน65เป็นการชิงชัยวันที่2มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมโตเกียวและเป็นความหวังสูงสุดของทีมเทควันโดไทยลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงโดยก่อนหน้านี้พานิพักวงศ์พัฒนกิจเคยคว้าแชมป์มาแล้ว2สมัยเมื่อปี2015ที่เชลยาบิงประเทศรัสเซียในรุ่น46กิโลกรัมและในปี2019ที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษในรุ่น49กิโลกรัมผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบ32คนสุดท้ายเอาชนะโคเนนาบีนโตจากไอวอรี่โคส 2-0 ยกด้วยสกอร์ 8-1 และ 10-1 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเอาชนะวิเวียนตรองกิลจากแคนาดา 2-0 ยก 11-0 และ 9-1 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเอาชนะคังโบราคู่ปรับเก่าจากเกาหลีใต้ 2-1 ยก 8-811-3 และ 12-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับดาเนียล่าโซซาสาวเจ้าถิ่นเม็กซิโกในรอบรองชนะเลิศผลปรากฏว่าพานิพักเอาชนะไปก่อนในยกแรกแต่ถูกสาวเจ้าถิ่นกลับมาเอาชนะได้ในยกที่2และยกที่3เทนนิสนำ 4-0
ก่อนจะถูกสาวเจ้าถิ่นทำ5คะแนนรั่วจากการเตะหัว3คะแนนและหมุนเตะ2คะแนนช่วงวินาทีสุดท้ายพลิกแซงเอาชนะไป 2-1 ยก 4-01-5 และ4-5 พานิพักหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศเท่านั้นอีกรุ่นในรุ่นไม่เกิน68กิโลกรัมชายชนโชจอมเตะลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามลงแข่งขันในรอบ64คนพ่ายให้กับเยาวัตอากาเยฟจากอาเซอร์ไบจาน 0-2 ยก 3-5 และ 4-8 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายภาพแฟ้มภาพ บีบหัวใจเป้ให้ร็อกมีแต่น้ำตาไหลออกมานาทีชีวิตเมียลูกในท้องหมอช่วยสุดกำลังร้องเจ็บปวดจนแทบไม่มีเสียงจะร้องเมียทนทรมานเจ็บปวดอย่างรุนแรงบีบหัวใจเป้ให้ร็อกมีแต่น้ำตาไหลออกมานาทีชีวิตเมียลูกในท้องหมอช่วยสุดกำลังขอพรต่อพระเจ้าให้ทั้งคู่ปลอดภัยเพิ่งเปิดตัวภรรยาเด็กคนสวยพร้อมข่าวดีกำลังจะมีทายาทร็อกดังเป้ให้ร็อกดีใจภรรยาตั้งครรภ์กำลังจะให้กำเนิดลูกน้อยแต่ล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน65เป้ให้ร็อกโพสต์ข้อความสุดบีบหัวใจผ่านโซเชียลเป็นภาพคู่กับภรรยาพร้อมทั้งเผยด้วยว่า3วันที่ผ่านมาแทบไม่ได้นอนเลยแต่กุ๊กต้องทนทรมานเจ็บปวดอย่างรุนแรงด้วยอาการลำไส้อุดตันร้องเจ็บปวดจนแทบไม่มีเสียงจะร้องให้ยาแก้ปวดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมีผลกับเด็กในท้องคุณหมอต้องรักษาวิธีอื่นเธอปวดแทบขาดใจเสียงร้องเธอมันเข้าไปในหัวใจของเพื่อนๆพี่ๆและเราทุกคนมีแต่น้ำตาความสงสารทีมหมอทุกท่านช่วยกันอย่างเต็มกำลังจนสุดท้ายตอนตีสี่เมื่อคืนผมลงความเห็นให้หมอผ่าตัดอย่างรีบด่วนหมอทุกท่านวางแผนอย่างหนักเพราะเป็นห่วงเด็กในท้องมากๆ มันบีบหัวใจคนเป็นพ่อมากๆร่วมทั้งเพื่อนๆพี่ๆที่มาดูอาการทุกคนมีแต่น้ำตาแต่ผมก็ตัดสินใจให้เอาแม่ไว้ก่อนที่มันจะสายไปตอนนั้นมือผมมีแต่น้ำไหลออกมาใจสั่นมากๆนอนก็ไม่หลับละหมาดขอพรต่อพระเจ้าให้ทั้งคู่ปลอดภัยจนเช้านอนก็ไม่หลับทุกข์ใจมากๆและแล้วก็ถึงเวลาผ่าตัดกลับมาบ้านนอนไม่ได้จริงๆครับห่วงและกังวลไปหมดจิตใจแย่มากๆพอถึง11โมงเช้าคุณน้องโทรมาว่าพี่เป้ทุกปลอดภัยเด็กปลอดภัยแค่นั้นอ่ะผมหลับตาถึงครูบาอาจารย์เลยมันดีใจจนบอกไม่ถูกน้องบอกว่าคุณหมอทุกท่านช่วยกันสุดกำลังอยากให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกขอบคุณหมอทุกท่านจริงๆครับแม้โรงพยาบาลจะเปิดให้ยังไม่พร้อมแต่ใจทุกท่านเต็มร้อยจริงๆครับขอบคุณโรงพยาบาลกรุงไทยไซน้อยมากๆครับขอบคุณครับที่ทำให้ผมพบแสงสว่างขอบคุณพระเจ้าที่ยังรับฟังฉันขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ไม่หนีฉันไปไหนขอบคุณครูของฉันโลกี้ที่ช่วยฉันมาตลอดชีวิตอามีนอ